สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Home วันนี้มีเมนูที่ทำง่ายๆนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการส่งเสริมระบบเผาผลาญในร่างกายของเรานะคะถ้าใครไม่ชอบทานมะเขือยาวนะคะรับชมคลิปนี้ก็อาจจะทำให้เปลี่ยนใจได้นะคะมะเขือยาวมีประโยชน์นะคะมีกลุ่มวิตามิน B คอมเพล็กซ์ที่สำคัญต่อร่างกายคือ B1 B2 B3 B4 B5 B6 นะคะวิตามินเหล่านี้ก็จะมีส่วนสำคัญต่อร่างกายโดยมีส่วนช่วยในการส่งเสริมระบบการเผาผลาญให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยเสริมให้ร่างกายต่อต้านเชื้อโรคนะคะมะเขือยาวมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามคลิปเลยนะคะทำได้ง่ายๆนะคะเป็นเมนูอีกเมนูนึงที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็ทานเป็นกับข้าวหรือว่าทานเป็นของว่างก็ได้นะคะนำมะเขือยาวมาล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสเกลือกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะอันนี้คือกระเทียมผงนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโอ๊ตไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดก็คลุกเคล้าให้เข้ากันให้เขามีแบบว่าเท็กเจอร์อื่นๆนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆจะไม่ใส่แป้งใดๆเลยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะพอคลุกเคล้าเสร็จก็โรยด้วยงาขาวสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลาประมาณ30นาทีนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเช็คดูได้ค่ะนำไปอบในเตาอบธรรมดานะคะหรือว่าจะเป็นหม้อทอดแบบไร้น้ำมันก็ได้นะคะสามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครจะไปย่างบนกระทะหรือว่าย่างบนเตาบาร์บีคิวก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของน้ำจิ้มนั้นวันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตแล้วก็กระเทียมบดนะคะคือเป็นรสชาติประมาณว่ากระเทียมโยเกิร์ตกระเทียมประมาณนั้นหรือว่าเพื่อนๆจะใช้น้ำจิ้มอื่นๆก็ได้นะคะหรือว่าจะทำแบบเราก็ได้ของเราก็จะมีโยเกิร์ตมีกระเทียมบดแล้วก็มีเกลือพริกไทยนะคะเราก็ใส่น้ำสลัดแบบใสนะคะวันนี้เราใช้เป็นกรีกสลัดนะคะทุกคนก็คือมันจะมีในส่วนของน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสกรีกนะคะประมาณนั้นแล้วก็ใส่หอมซอยเข้าไปแค่นี้เองนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเพื่อสุขภาพจานนี้นะคะมะเขือยาวอบนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มแบบเฮลตี้ค่ะทานเมนูนี้นะคะรับรองว่าไม่อ้วนในส่วนของวันนี้นะคะเราก็ทานเป็นมือค่ำนะคะทุกคนกินมะเขือยาวไป2ลูกนะคะวันนี้และเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันนะคะพอชิมดูแล้วก็อร่อยดีนะคะทุกคนจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้ก็น้ำจิ้มก็อร่อยด้วยค่ะทานง่ายค่ะแต่ว่าก็จะมีติดขมบ้างเล็กน้อยแต่รสชาติของความขมของอาหารนี้ก็มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะมีประโยชน์ต่อระบบต่อมน้ำดีประมาณนั้นนะคะทุกคนกินให้ครบทุกรสชาตินะคะเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วก็ขมค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทำอาหารเมนูง่ายๆเพื่อสุขภาพนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ